เป็นบุคคลที่สำคัญมากแล้วก็เป็นหนึ่งในไอดอลของโยแล้วโยก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะโยค่ะมักจะเรียกว่ารู้จักแต่ว่าซอสสุลักอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้ายังไงเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะโยอยากจะให้อาจารย์พูดถึงนิทรรศการของอาจารย์เฟื้อนในครั้งนี้หน่อยค่ะเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่อาจารย์มาครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะครับค่ะเมื่อปีกลายนี้ค่ะคุณธีระเขาจัดที่นี่ทีนึงค่ะผมก็ชมเขาตั้งใจทำมากค่ะผมบอกปีหน้าเนี่ยอาจารย์เฟื้อถ้าอยู่จะอายุครบ108ค่ะซึ่งสำหรับคนไทยเป็นเลขสำคัญค่ะคิดตามนักกษัตริย์ก็มันก็9รอบนักกษัตริย์ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนี่รักก็เชื่อผมเขาจัดใหญ่ขึ้นต้องชมเขานะชมเขาที่อุตสาห์จัดใหญ่โตขนาดนี้ต้องชมค่ะผมเมื่อคุณธีระเขาตามีแววไปเลือกรูปสารพัดเลยรูปเล็กรูปใหญ่รูปสารพัดบางรูปคนอาจจะทิ้งแล้วก็ได้เขาเห็นมีคุณค่าค่ะใช่แต่ฉะนั้นเขายังไปได้รูปมาจากสันตินิเกตันอีกเชิญอาจารย์จากสันตินิเกตันมาร่วมด้วยผมว่าเขาเป็นความคิดกว้างไกลมากที่ชมเขาหวังว่ารายการคุณคงจะบอกให้คนมาชมกันให้มากๆนะไม่ต้องเสียอะไรเลยมาชมได้มันจะได้เป็นขวัญตาจะเห็นสิ่งที่เป็นเลิศเพราะจะไม่มีใครเป็นเลิศยิ่งกว่าเฟื้อฮิปิทักษ์แล้วในทางจิตรกรรมดีเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงความสำคัญนะคะของท่านอาจารย์เฟื้อนะคะทั้งในฐานะของครูผู้ยิ่งใหญ่และในฐานะของจิตรกรเอกด้วยค่ะอาจารย์เฟื้อนี่นะครับพูดยังไม่เกรงใจนะฝีมือในทางเขียนภาพเนี่ยไม่แพ้ปิกัสโซไม่แพ้นักเขียนยิ่งใหญ่ของตะวันตกเลยนะครับแต่อาจารย์ศิลป์พีระศรีขอให้ท่านอุทิศชีวิตเพื่ออนุรักษ์กิจกรรมไทยท่านเสียสละมากเลยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นฝรั่งแล้วก็เขาจะไม่รับทำเนี่ยเขาจะมุ่งความเป็นได้ของตัวเองแต่อาจารย์เพื่อเห็นกับอาจารย์ฝรั่งเคารพครูบาอาจารย์และก็หันมาใช้ชีวิตในการอนุรักษ์กิจกรรมไทยท่านไปทำมาทุกแห่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยชลบุรีเชียงใหม่ลำปางไปทุกหนทุกแห่งครับไปลอกภาพด้วยความวิริยะอุตสาหะและการลอกภาพของท่านเนี่ยถ้าไม่ใช่ศิลปินทำไม่ได้ครับช่างฝีมือทำไม่ได้อุทิศชีวิตมากที่สุดและท่านต้องการความเป็นเลิศท่านแสวงหาความเป็นเลิศตลอดครับผมร่วมมือกับท่านในการบูรณะหอพระไตรปิฎกวัดระฆังคราวนี้ว่าอยากให้อาจารย์พูดถึงนะคะศิลปะไทยนะคะในยุคสมัยใหม่ค่ะที่เด็กรุ่นใหม่ควรให้ความใส่ใจยังไงบ้างคะก็นี่ผมแนะคุณจะมาดูงานอย่างนี้ค่ะไอ้ศิลปะไทยนะฮะประเภทฉุกเอาเผากินก็มีค่ะความเป็นไทยหัวมงกุฎท้ายมังกรก็มีค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าหาศิลปะไทยต้องหาเข้าหาความเป็นเลิศค่ะแล้วเฟื้อเนี่ยเข้าถึงความเป็นเลิศเหมือนอังคารกัลยาณพงษ์เข้าถึงความเป็นเลิศเราจะต้องเข้าถึงเพื่อเข้าถึงอังคารและปีนี้เราก็จะจัดงานนะฮะให้อังคารที่25สิงหาคมอังคารตายจากไปครบ60ปีเราจะจัดงานให้พวกเราต้องให้ระลึกนึกถึงกวีนึกถึงศิลปินคราวนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะให้นะคะอาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะมีเป็นตัวของเราเองตัวแห่งหาสิ่งที่เป็นความงามผมรายการคุณเนี่ยแนะให้คนรู้จักความงามเป็นของพิเศษค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวโยจะสัมภาษณ์บุคคลหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับนิทรรศการครั้งนี้ค่ะค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะตอนนี้นะคะโยมาอยู่กับท่านอาจารย์ฟื้อนะคะสวัสดีค่ะนะคะนั่นเป็นบุตรชายของท่านอาจารย์เฟื้อนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะต้องถามแบบโยรู้สึกตื่นเต้นเคยได้ชื่อนี่ยินชื่ออาจารย์มานานมากแล้วแต่ยังไม่ได้เคยเห็นตัวจริงเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามอาจารย์ถึงเรื่องราวของนิทรรศการที่เขาจะมีการจัดให้อาจารย์เฟื้อในครั้งนี้ค่ะจะถามเรื่องคนจัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ว่าพอได้ไม่เห็นผลงานที่ได้จัดในเทศกาลแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วภูมิใจมากค่ะแล้วคุณธีระแกเป็นคนคุณธีระเป็นคนจัดนะค่ะแกเป็นคนรู้สึกแกสนใจเรื่องศิลปะค่ะโดยเฉพาะงานจานเพื่อติดตามงานเสื้อมาตลอดค่ะแล้วก็จัดได้ดีมากค่ะผมภูมิใจขอบคุณแกด้วยค่ะนะอยากให้ทุกคนมองเห็นงานในอดีตเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงในพ่อเสียสละไปคัดมาด้วยตนเองสมัยนู้นหลายสิบปีแล้วนะ
เห็นบอกว่าคือท่านต้องสละงานที่ท่านทำประจำไม่ว่างานอินเพรสเพื่อที่จะไปวัดเลยใช่ไปวัดเลยไปนอนนั่งกินนั่งค่ะคือท่านหลังจากกลับจากอินเดียแล้วค่ะนะไปเห็นงานที่อินเดียเขารักษาไว้งานโบราณรักษาไว้อย่างดีเลยพอกลับมาก็มาคุยกับอาจารย์ศิลป์พิรศรีบอกผมขอคัดลอกงานที่นี่อาจารย์ศิลป์เห็นด้วยแกก็เลยทำเต็มที่ตอนนั้นยังสอนศิลปากรอยู่ด้วยจะสละเวลาไปทำก็ปีไว้นี่บอกว่าอย่างทำที่ว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วใช่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยพอตอนช่วงนั้นอาจารย์พอจำได้ไหมว่าอย่างตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าโหสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีหลายๆอย่างจะต้องเสียสละเวลาที่จะต้องไปทำเห็นบอกว่าอยู่เป็นมานานมากก็ยากลำบากค่อนข้างทั้งที่ผมได้ฟังได้ยินมามันผมยังเด็กอยู่ก็แกก็ไปอาศัยวัดคาราวัดนอนแล้วก็มีอาจารย์ท่านคานวรพงศ์ไปช่วยสองคนก็กินอยู่ก็แบบติดดินนะอย่างสมถะเรียบง่ายแล้วก็ทำผลงานจนสำเร็จแล้วคราวนี้ว่าอย่างถ้าถามว่าอย่างครั้งนี้ค่ะที่อาจารย์เอาในนี้ค่ะชิ้นไหนเป็นชิ้นที่รู้สึกประทับใจที่สุดคะเห็นทางห้องนู้นด้วยอะค่ะมาพูดยาวมันประทับใจไปหมดผมประทับใจทุกชิ้นเลยก็เนี่ยฝีมือเห็นนะผมได้ความรู้จากแกเวลาคัดมันต้องลึกซึ้งกับงานด้วยถึงจะคัดได้จะอยู่ไปคัดไม่ได้คือเราต้องรู้สึกประทับใจประทับใจนะคะในงานชิ้นนั้นนะคะงานเนี่ยโยมีชิ้นที่ประทับใจอยู่ฝั่งนั้นอาจารย์ไปดูกับโยหน่อยได้ไหมคะไปเราไปดูกันค่ะก็นะคะก็อย่างงานในที่อินเดียอาจารย์เห็นแล้วรู้สึกประทับใจแล้วโยชอบใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยคือสัญลักษณ์อาจารย์บอกอัตลักษณ์งานของอาจารย์เฟิร์นเนี่ยจะเป็นยังไงผมยังเด็กๆอยู่นี่แกอยู่อินเดียแล้วแกตอนนี้เราไม่เห็นแต่ตอนที่แกเขียนไงแต่ลักษณะการเขียนในลักษณะเนี้ยใช่ไหมคะแต่ใต้อินเดียเขาอยู่อินเดียก็ของแกไม่มีใครกันเนี่ยลักษณะเนี้ยเนี่ยลักษณะเนี่ยเนี่ยสังเกตจะเส้นอาจารย์จะแบบเนี้ยใช่ไหมคะเส้นเด็ดขาดเส้นจะเด็ดขาดคราวนี้ว่าอย่างพอได้เห็นอย่างทุกวันนี้นะคะเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ในงานของอาจารย์เฟื่องมากขึ้นอาจารย์ในฐานะของบูชารู้สึกยังไงบ้างคะอย่างโยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รักงานอาจารย์เฟื่องมากใช่ครับผมก็นับถือนิ้วมือกันนับถือชอบแล้วก็ตอนเรียนแกก็อยู่เรียนในแกนั่นแหละค่ะแกก็ฝึกว่าต้องกล้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นจะเขียนรูปนี่มันต้องอดทนสมรรถะเรียบง่ายถึงอยู่ได้แล้วไม่เห็นแก่อมิสอะไรมากทำงานด้วยใจจริงตั้งใจทำงานจริงจังแล้วก็อย่าวีโวโมบ้าหรือว่าคอยแล้วต้องเรียนรู้อีกเยอะเวลาเรียนไม่จบก็ได้ความรู้จากแกเยอะเห็นบอกว่าตอนนี้อาจารย์อยู่จังหวัดใช่ไหมคะอยู่ต่างจังหวัดเชียงใหม่คราวนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาคุณชมเดี๋ยวยูจะขอตามไปเชียงใหม่ได้ไหมคะได้เลยนี่ตามไปถึงบ้านเลยเยอะมากนี่นะคะและนอนเลยเดี๋ยวจะตามไปถึงบ้านนะคะถ้าไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ